ส่วนเรื่องของคุณภาพอากาศในวันทีออ่ในพื้นที่กรุงเทพหมหานครและปริมณฑลแม้ว่าเมื่อวานนี้คุณภาพอากาศจะดีขึ้นจากวันก่อนๆโดยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ลดลงต่ำกว่ามาตรฐาน ยกเว้นพื้นที่ปริมณทนบางจังหวัดนะคะที่ยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะต้องเตรียมพร้อมกันนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของสภาพอากาศปิดมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือค่าฝุ่นละอองอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากรายงานสภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายถึงค่ำเมื่อวานนี้ดีขึ้นกว่าช่วงเช้าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ลดลงต่ำกว่ามาตรฐานหลังจากมีลมพัดและอากาศค่อนข้างเปิดโดยรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยยังมีอีก11พื้นที่ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานได้แก่ริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนริมทางคู่ขนานถนนพระรามสองอเ,เมือง,จ,งจังหวัดสมุทรสาครริมถนนพระรามสาเจริญกรุงเขตบางคอแหลมริมถนนรัช ดา่าพระเขตทนบุรีริมถนนพระรามสามเขตยาน,นาวาริมถนนพระรามสองเขตบางขุนเทียนตําบลทรงคนองอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตําบลอ้อมน้อยอําเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครแขวงคลองเตยเขตคลองเตยตําบลคลองหนึ่งอําเภอคลองหลวงประทุมธานีแล้วก็ที่ตําบลนครปฐมอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องเตรียมรับมือค่าฝุ่นละออง pm 2.5 ในวันที่2 8ถึง29มกราคมนี้ด้วยเพราะว่าจะเกิดลักษณะอากาศปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่ทางคณะกรรมาการควบคุมมลพิษนะครับได้ออกมาตราการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ใหม่ก็คือค่าเฉลีย่ยไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้จะให้แต่ละหน่วยงานดาเนินการตามภารกิจกฎหมายอำนาจหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่มากกว่าในขณะที่อยู่ในสถานการณ์ปกติ ส่วนถ้าขยับมาเป็นค่าเฉลี่ย50-75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้ก็จะให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นจากระดับแรกนะครับที่จะมีการทำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสําหรับมาตรการต่างๆที่จะขเข้มข้นมากกว่านั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นอำน,นาจหน้าที่นะครับของผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือว่าเป็นท่านผู้ว่าใน5จังหวัดที่มีเป็นจังหวัดกลุ่มเสี่ยงนะครับ<ม>ก็คือจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการนาคนปรปฐม นนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ให้สามารถสั่งการได้ทันทีแล้วก็สุดท้ายนะครับหากสถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปตั้งแต่100ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรขึ้นไปเลยอันนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทันทีในการพิจารณาข้อกฎหมายออกมาควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อมเป็นการพิเศษ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับหวังว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ สำหรับช่วงนี้ค่าฝุ่นละอองยังอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ระดับ2นะคะมีบางพื้นที่ที่ค่าฝุ่นละอองไม่คงที่ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด50เขตจุดที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษก็อย่างเช่นลาดพร้าวบางขุนเทียนพระรามสองแล้วก็ดินแดงนะคะซึ่งเป็นจุดที่มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นค่ะไปฟังเสียงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกันค่ะวันนี้วันนี้สถานการณ์เนี่ยโดยเฉลี่ยมันอยู่ระดับ 1. กับ2อยู่นะ ทีนี้ถ้าขึ้นระดับ3เนี่ยก็คือ7 5ถึงร้อเนี่ยาถามว่าบางจุดบางจุดมันก็มีม,มีไปในใน,ในบางจุดนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วพอขึ้นมาป๊บเนี่ยเขาก็จะลงแล้วก็ในการทํางานเนี่ยถ้ามันขึ้นไประดับ3ป๊๊บเนี่ยบางเขตท,ที่ที่เฝ้าระวังเลยที่เราที่ผมผมดูจากข้อมูลในเครื่องวัดคุณภาพอากาศเนี่ยอย่างเช่นาาลาดพร้าว บางคุนทบางุนเทีทยนถนนพระรามสองแล้วก็ดินแดงพวกนี้เป็นพวกเป็นเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีปริมาณรถยนต์ค่อนข้างมากโดยเพราะรถใหญ่รถขนส่งอันนี้ก็คือต้องคอยดูคอยดูแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้เราก็ทั้ง50เขตในกรทมและ5จงังหวัดพิจิตรทางกมมรมคมลพิษเองเนี่ยเราก็วัดค่าฝุ่นอองทุกวันและผมเองผมก็ในฐานะที่มีหน้าที่โดยตรงแล้ก็มอนิเตอร์ดู ค่าฝุ่นละอองทุกวันทุกวันและถ้าหากเมื่อไหร่มันถึงไอ้จุดที่ว่านี้นะฮะเราก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยทันทีหลังจากที่มีปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ทําทำให้มีบางโรงเรียนเริ่มปิดเรียนแล้วนะคะทางกรุงเทพมหานครก็เลยได้จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดภัยห่างไกลฝุ่นละออง PM 2.5ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียนในการป้องกัน ระวังฝุ่นละอองซึ่งที่เห็นนี้นะคะก็เป็นการให้ความรู้การใส่หน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆของโรงเรียนวัดสะแกงงามเขตบางขุนเทียนค่ะเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศก็ที่ฟังข่าวมานะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีโรงเรียนที่ปิดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่ที่ปิดเพิ่มเนี่ยเรื่องของฝุ่นละอองก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้นะครับมันมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับตอนนี้ก็มีการปิดไปหลายโรงเรียนแล้วนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของไข้หวัดเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับสําหรับเรื่องนี้